โอ้รับชุบกระทะครับรับชุบกระทะราคาถูกๆเนาะใครอยากชุบกระทะเนี่ยติดต่อกับรำซิ่งได้ครับโอ้เงาตาแตกครับพี่น้องไม่เอาเรื่องเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันครับช่างเชื่อมก็เชื่อมอยู่ครับโอ้เอาเรื่องครับพี่น้องโอ้กระทะเงาครับสีเงาใช้ได้เนาะเดี๋ยวจะคิ้วตัวนี้น่าจะเปลี่ยนใหม่ครับมันเบี้ยวหมดเนาะคิ้วเขาเรียกว่าอะไรคิ้วไอ้น็อตล้อครับสำหรับขึ้นเหยียบขึ้นหน้ารถเนาะสำหรับขึ้นหน้ารถเหยียบขึ้นหน้ารถครับโอ้เอาเรื่องครับด้านนี้นี่ก็ยับมาครับโอ้สวยครับสวยสวยขอบดุมนี่นี่ครับขอบดำดุมผมเนาะนี่ครับขันตักน้ำครับนี่ครับแล้วก็ครอบเข้าไปแบบนี้เลยครับมันพอดีครับมันพอดีเนาะตักน้ำเราขันอาบน้ำเรานี่แหละสูตรครับสูตรใครสูตรมันครับนี่ครับเผื่อใครอยากทำเนาะขอบดุมง่ายๆเลยครับแล้วก็แปะติ๊กเกอร์เก่าใส่ไปดูล้อหลังฝั่งนี้บ้างครับโอ้ล้อหลังฝั่งนี้นี่มันผิดพลาดนิดหน่อยเนาะพี่น้องเป็นผมพ่นเยอะไปหน่อยมันกระทะมันไม่เกาะสีครับผมอัดสีเข้าไปเยอะไปหน่อยครับก็เลยไหลเนาะนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับมันกระทะมันสีมันมีอยู่แล้วมันไม่เกาะสีครับผมอัดสีเข้าไปเยอะว่ามันสวยดีครับนี่ส่วนฝั่งนี้ก็ปกติครับถ้ากระทะเดิมๆก็ปกติครับไม่เคยพ่นเนาะสีตัวนี้ถ้าเคยพ่นแล้วนี่เราพ่นอย่าไปพ่นยัดครับอย่าพ่นยัดเยอะเนาะไม่เคยพ่นมันไม่เกาะแล้วก็ทำให้ไหลครับอีกอย่างก็ไม่มีแดดด้วยครับพ่นตอนเย็นครับพลาดไปนิดนี่ครับลอยเนาะแต่ก็ยังสวยครับเหมือนชุบครับชุบราคาถูกครับดูกับล้อของผมครับนี่ครับเอาเรื่องครับโอเคครับฝากกดตามช่องกดตามซิ่งดินด่วนด้วยครับเดี๋ยวรีวิวให้ใหม่ครับความคืบหน้าเนาะทำอะไรอีกเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นี่สวัสดีครับ